คนเรามีความฝันที่แตกต่างกันที่สำคัญคือเรามีความสุขกับสิ่งใดหลายกว่าเท่านั้นเขาก็พยายามตามหาฝันเขาหลายๆอย่างที่เขาอยากได้อยากได้หาอาหารอยากมีรถขี่อยากเฮ็ดเวียกที่ดีกว่าเก่าเฮ็ดเวียกที่ให้มันได้เงินหลายกว่าเก่านะแต่สิ่งเหล่านั้นเรามันเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่สักนำเขามันไปหาสิ่งที่มันเป็นความสุขที่แท้จริงแต่พอกลับกันเขาก็มาคิดเบิ่งอีกทีเขาก็ว่าเอ้าพ่อแม่เขาก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นสาวกสิกรแต่สามารถส่งลูกให้เรียนจบมหาลัยได้เราสามารถเบิ่งแย่งเขาจนป่านนี้ได้แล้วเขาก็คิดว่ามันก็ต้องมีอย่างไรอยู่ในกสิกรก็ตัดสินใจเลยตัดสินใจกับบริทีมเวียโครงการกับบริทีมเวียเองแต่ตัดสินใจว่าค่อยกลับมาค่อยซื้อมาเห็ดส่วนลูกใส่เดียวลูกล้าแม่ตายเต้นน้อยๆไปเฮียนไปห้ามไปเฮียนนั่งมาเฮียนจบแล้วโอ้แขวนตัวลูกบ่ลืมหักเหงากลับคืนมาเฮ็ดมาสร้างเฮ็ดหัวเฮ็ดส่วนคือเก่านั้นเขาก็ตั้งใจกลับมาเฮ็ดส่วนมาเฮ็ดก็เป็นส่วนผักออร์แกนิกเป็นส่วนที่เฮาปลูกผักปลอดสารพิษแล้วพอเขากลับมาเฮ็ดให้บ้านก็บอกมึงบ่รอดอ่ะคิดว่าอาจจะว่าบ่รอดเนาะหันหน้าไปเฮ็ดส่วนนี่นั่นเขาต้องได้เซาฝุ่นเซาปุ๋ยเซาธาตุเคมีแน่นอนอยู่แล้วมันต้องได้เซามันบ่รอดคือหนึ่งสิคือเขาเจ้าสิเห็นฮู้ในสิ่งที่เขาเจ้ามีอยู่แล้วนะแล้วเขามาเฮ็ดแบบนี้ให้มันเป็นธุรกิจมันยากหลายคือหนึ่งยากอยู่ตลาดเขาก็บอกว่าคงค่อยปอกสันผิดเลยเขาเจ้าก็ว่าทุกส่วนเขาก็ว่าปอกสันผิดเหมือนแต่คงเจ้าบ่งามซ้ําบ่เท่าของเขาเจ้าซ้ําคงเขาเจ้าบ่มีไหลแมงกัดบ่มีหูหยังเลยแต่ของเฮามีหูเด้เขาก็ว่าเฮ้ยบ่สร้างเสียจังได๋บัดนี้เฮาบ่มีรายได้จังจักอย่างบัดนี้พอที่มันเฮ็ดไปเฮ็ดมาเฮ็ดไปเฮ็ดมาเนาะพอมันเลิกเข้าส่วนมันก็ต้องเดินต่อไปชีวิตเฮาก็ต้องเดินต่อไปเงินบ่มีเฮาก็ว่าโอเคบ่มีเงินก็บ่เป็นหยังแต่เฮาก็ไปล้มกับพ่อเนาะก็ไปนั่งกับพ่อเฮาเงินหมดเฮาทางแตกที่ต่อมาเฮาก็คือเฮาบ่ได้เฮ็ดเวียกแล้วจําได้ว่าครั้งสุดท้ายที่เฮาได้เงินเดือนคือ 88,000 มันเฮ็ดหยังบ่ได้แล้วหลังจากนั้นเฮาก็มาอยู่กับพ่อก็อธิบายให้ฟังว่าเฮาสิเฮ็ดเกษตรแบบนี้เฮาสิส่งให้โรงแรมได้หานะฮะเฮาสิเฮ็ดเป็นธุรกิจท่องเที่ยวแล้วเพิ่นก็ว่าโอเคพออวนลูกเฮ็ดมาแต่กี่ก็บ่ได้เซาสารเคมีจักเทื่อจังว่าลูกมาเฮ็ดเฮาก็บ่เอาเซาเพราะว่าดินนี่มันงามพอแล้วตัดสินใจคือบ่ขายผักเฮาก็เก็บเอาพวกผักนี่แหละพวกนี้เก็บเอาไปเฮ็ดปุ๋ยมาก็คือเอาผักแน่แล้วก็เอาพวกเหี้ยกล้วยแดแล้วก็เอามาผสมกับน้ําหัวเสือแล้วก็บ่มเอาไว้อย่างปกไว้เพื่อจะเฮ็ดให้มาเป็นปุ๋ยให้กับผักก็หมายกับว่ามันเป็นรีไซเคิลผักที่บ่งามแล้วเฮาก็บ่ได้ทิ้มเฮาก็เอาใส่ในส่วนนี้แหละเฮาก็พยายามที่สุดพยายามให้มันเกิดมันสิบ่เกิดแต่เฮาก็พยายามให้มันเกิดเฮาก็พยายามโปรโมทเฮาก็สร้างเว็บไซต์ค่ายทาง Facebook หลายๆอย่างก็มีพวกโรงแรมต่างๆนะแล้วก็มีหมู่เพื่อนมีจังซี่เขาเจ้าพวกที่เขาเจ้ารักษาสุขภาพเขาเจ้าก็สร้างตาม Facebook ได้เพราะว่าเฮาก็บ่ได้มีห้างอยู่ในเมืองไตๆแถวบ้านนี่ก็เข้ามาซื้อเพิ่มขึ้นนั่นน่ะต่างแต่ก่อนแต่ก่อนเขาเจ้าก็บ่ซื้อแต่ทีนี้ก็รู้สึกว่าเขาเจ้ามาซื้อเพิ่มขึ้นบ้านเฮานี่ก็มีเด็กน้อยแม่นยังเฮาก็มีลูกมีหลานสิเฮาก็บางมื้อเขาเจ้าก็มานําบางมื้อก็มาหดน้ําบางมื้อก็มาเก็บผักไปกินแต่เขาเจ้าก็สามารถที่จะเห็นฮู้ว่าในสิ่งที่เฮาเฮ็ดหั่นเฮาเฮ็ดหยังเฮาบ่ได้ให้เขาเจ้าไปฉีดสเปรย์เคมีอะไรต่างๆเฮาก็อธิบายเขาเจ้าว่าโอเคอันนี้เฮาเฮ็ดแบบนี้มันก็มีผลแบบนี้คันเฮาใส่เคมีก็คือ
ตอนทำอิฐมันก็สิงามอยู่แต่ต่อไปพื้นดินมันบ่งามแล้วก็จะปลูกหยังก็บ่ได้ว่าที่ค่อยจะมาถึงจุดนี้ได้เนาะค่อยก็มีกำลังใจหลักก็คือครอบครัวและคนหาของค่อยที่อยู่ข้างๆแล้วก็ให้กำลังใจค่อยอยากให้ค่อยกลับมาฟื้นฟูคือมาฟื้นฟูดินรักษาดินรักษาสิ่งแวดล้อมให้มันมีคงอยู่ตลอดไปก็เป็นความสุขมันบานสิ่งหนึ่งที่เราค้นพบหลังจากนั้น